สอนออนไลน์เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเราเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์เสริมเฉพาะในเด็กนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6 ซึ่งเราคิดว่าเด็กใน3ชั้นนี้น่าจะพอมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปในการเสริมการเรียนการสอนด้วยออนไลน์แน่นอนครับมีนักเรียนในกลุ่มนี้บางคนประมาณ 10% ของนักเรียนทั้งหมดจากที่เราทำการตรวจสอบมาไม่มีอุปกรณ์ที่ผมกล่าวถึงก็ต้องเป็นการตัดสินใจของโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะหาแนวทางในการให้ความรู้ที่ไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนๆอาจจะเป็นไปได้ครับเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่บ้านได้ก็ต้องมาเสริมทักษะในการเรียนที่โรงเรียนเพราะจะได้รับรู้การเรียนการสอน2ทางเหมือนเพื่อนๆความพร้อมในโรงเรียนอื่นๆที่มีความพร้อมในการสอนออนไลน์ก็เป็นสิทธิ์ของโรงเรียนนั้นๆครับผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูหลังจากตรวจสอบอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าโรงเรียนไหนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ม.4 ม.5 ม.6 มีนักเรียนอาจจะอยู่ชั้นอื่นๆแต่มีความพร้อมในการสอนออนไลน์ก็ยินดีครับจะทำให้เด็กนักเรียนได้ความรู้เกินพื้นฐานที่เราได้วางเอาไว้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะผลักภาระให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือเพิ่มเติมในส่วนของอินเทอร์เน็ต